แมลงเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกแต่ว่าแมลงหลายพันกลับมีขนาดใหญ่อย่างที่เราคาดไม่ถึงวันนี้ฮอนฮอตจะขอพาทุกท่านมาชมแมลงยักษ์สายพันธุ์ต่างๆที่คุณเห็นแล้วจะต้องอึ้งกับขนาดของมันที่ใหญ่จนคาดไม่ถึงจริงๆค่ะพึ่งยักษ์ญี่ปุ่นที่สามารถไล่ตามเป้าหมายได้ไกลถึง3ไมล์และมันอันตรายถึงขนาดที่มีคนเสียชีวิตจากพึ่งยักษ์ชนิดนี้มากถึง 30-40 คนต่อปีค่ะดวงไททันขนาดยักษ์นี้มีพื้นเพอยู่ในประเทศบราซิลโดยมันมีขนาดถึง 6.5 นิ้วไม่เคยมีใครพบตัวอ่อนของมันแต่คาดว่ามันน่าจะเติบโตอยู่ในต้นไม้ค่ะนี่คือแมงมุมทารันทูรายักษ์ที่ใหญ่ขนาดกินนกเป็นอาหารได้แถมตัวเมียยังกินตัวผู้เป็นอาหารอีกต่างหากถ้าหากมันเกิดหิวจัดๆค่ะดวงช้างที่มีเขาที่งงสวยงามเหมือนงวงช้างแต่จะมีเฉพาะตัวผู้เท่านั้นซึ่งเขาของมันเอาไว้ใช้ป้องกันภัยจากศัตรูและพวกเดียวกันอีกด้วยค่ะเดิมทีเจ้าตะกั่วแตนตำข้าวนี้ถูกนำเข้าไปยังอเมริกาเพื่อใช้ในการควบคุมศัตรูพืชชนิดอื่นแต่ปัจจุบันสามารถพบมันได้ทั่วโลกค่ะตะกั่วแตนพุ่มไม้ขายาวที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับใบไม้จริงๆซึ่งมันสามารถสยายปีกออกมาได้ขนาดใหญ่จนน่าขนลุกค่ะผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ซึ่งวัดขนาดปีกของมันกว้างถึง12นิ้วเลยทีเดียวค่ะดวงโกไลแอดที่ดูใหญ่เหมือนจะกัดมือคุณขาดได้แต่จริงๆแล้วมันกินแค่ผลไม้เท่านั้นค่ะแต่แค่เห็นขนาดตัวอ่อนของมันแล้วยังขนลุกเพราะมันใหญ่น่ากลัวจริงๆค่ะแมงดาหม้อหรือมวลน้ำยักษ์สามารถพบได้ทั่วโลกแต่ที่เด่นๆคือที่ไทยนี่เองค่ะเป็นหนึ่งใน3ของชนิดแมงดานาที่นิยมมาทำน้ำพริกแมงดานี่เองค่ะแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกโชคดีที่คุณจะพบมันได้ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้นและไม่มีในประเทศไทยค่ะตัวต่อแมงมุมที่ล่าทารันทูราเป็นอาหารสำหรับตัวอ่อนของมันแต่เดิมทีมีพื้นเพอยู่ที่นิวเม็กซิโกแต่ปัจจุบันสามารถพบได้ทั่วโลกค่ะแมงมุมยักษ์ที่พบได้ในประเทศแถบตะวันออกกลางและมักชอบไต่เข้าไปในถุงนอนของทหารที่มาตั้งแคมป์อยู่บริเวณทะเลทรายถือว่าเป็นฝันร้ายของทหารในพื้นที่แถบนี้สุดๆค่ะผีเสื้อที่มีพื้นที่ปีกใหญ่ที่สุดในโลกพบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นผีเสื้อที่สามารถผลิตไหมที่มีคุณภาพสูงค่ะจิงหรีดยักษ์ชนิดนี้เป็นแมลงที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกถ้าเปรียบเทียบน้ำหนักแล้วก็เทียบเท่ากับกระรอกตัวหนึ่งเลยทีเดียวค่ะตะกั่วแตนกิ่งไม้ยักษ์เป็นแมลงที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกพบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เก่งเรื่องพางตัวที่ดูเนียนเหมือนกิ่งไม้จริงๆค่ะ